วัสดีครับผมสัมฤทธิ์โชติบันรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายงานภาค4ครับการปรับนโยบายขององค์กรโดยการเพิ่ม E และ D เข้ามาจนกลายเป็นทรัสเต็ดถามว่าผมมีคำแนะนำและแนวทางอย่างไรแก่บุคลากรในสายงานของผมก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าตัว D คือ Data Driven เราได้ทำกันมานานแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้ปรับและนำเข้ามาสู่นโยบายของเราการที่จะให้พนักงานรับรู้ก็คือการต้องชี้แจงพนักงานและให้ความสำคัญกับ Data Driven กับตัว D ที่จะไปสนองค่านิยมขององค์กรให้เราองค์กรเราจะได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิตอลยูทิลิตี้ที่แท้จริงนะปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมที่ปรับจากความเชื่อมั่นสู่ความไว้วางใจผมจะสร้างความไว้วางใจให้กับบุคลากรภายในเพื่อส่งต่อให้กับความไว้วางใจแก่ลูกค้าภายนอกได้อย่างไรก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับลูกค้าภายในคือพนักงานของเราให้เข้าใจค่านิยมขององค์กรทันโลกบริการดีมีคุณธรรมคำว่าทันโลกการขับเคลื่อนจะต้องใช้ตัวดีเข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อที่จะส่งค่านิยมขององค์กรให้กับบุคคลภายนอกดังนั้น Data Driven ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะตอบโจทย์ข้อนี้เพื่อที่จะให้องค์กรไปสู่ยุคดิจิตอลยูทิลิตี้ที่เรากำลังจะขับเคลื่อนไปนะครับในฐานะผู้บริหารผมจะสนับสนุนหรือส่งเสริมกลไกด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมได้อย่างไรนั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าผู้บริหารเราต้องรู้ว่าปัญหาหรือจุดอ่อนขององค์กรหรือของหน่วยงานของเราอยู่ตรงไหนเราเอาโจทย์ตรงนี้นำไปให้กับพนักงานที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาในส่วนนี้พร้อมทั้งสนับสนุนและให้กำลังใจเขาทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จให้ผลตอบแทนที่เขาพึงพอใจเพื่อที่จะเขาจะได้มีกำลังใจในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาโดยโจทย์อาจจะมาจากเราส่งไปให้เขาดังนั้นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นใน PA ณวันนี้ที่ใหม่ๆส่วนใหญ่ก็มาจากพนักงานที่ร่วมกันแก้ปัญหาของเราผมเชื่อว่าพนักงานของเรารุ่นใหม่ๆที่เก่งๆขอให้มาร่วมกันเถอะครับมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อองค์กรของเราไปสู่ยุคแห่งนวัตกรรมยุคแห่งดิจิตอลยูทิลิตี้จริงๆยุคที่ PA จะต้องพึ่งพาพวกเรานำพาพวกเราไปสู่ค่านิยมขององค์กรทันโลกบริการดีมีคุณธรรมให้ได้ครับ PA Trusted Hero to Hero คือการให้ความสำคัญและการอยู่ร่วมกันของพวกเราหากไม่มีน้องๆไม่มีฮีโร่ในองค์กรของเราแล้วเราก็คงขับเคลื่อนต่อไปไม่ได้ทุกคนคือฮีโร่ของเราครับผมขอขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันเพื่อจะสร้างทรัสเต็ดในครั้งนี้ครับ